สวัสดีครับสวัสดีครับผมกัปตันธนนท์ครับผมเป็นกัปตันเรือทอร์ดิกตี้ครับผมวันนี้ก็มานำเสนอนะครับวิธีการทำเกษตรแบนนิ่งนะครับบนเรือนะครับทอร์ดิกตี้โดยผู้จัดทำนะครับพรีเซนต์โดยต้นผลครับผมแล้วก็สามโอครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการแนะนำขั้นตอนการทำเกษตรแบนนะครับโดยการนำเสนอโดยต้นผลครับครับวันนี้ครับผมต้นผลวัฒนกิจครับพอเป็นเดกิตี้ครับก็เป็นผู้บรรยายวิธีการทำผ้าเสร็จแบบเพื่อไปดูไกด์ไลน์ไปเรียนร้อยครับในการปฏิบัติงานครับต่อไปมีสามโมงผมสามโมงพีโอที่สวัสดิ์ครับเดือดตอนดิสตี้ครับก็ช่วยเรือหลวงครับก็จัดทำตัดต่อครับวิดีโอนี้ครับหลังจากที่ได้นำเสนอนะครับผู้จัดทำนะครับแล้วก็กัปตันก็จะขออธิบายนะครับอุปกรณ์เรือบนสะพานเรือนะครับโดยทั่วไปเราก็จะมีอุปกรณ์ในการนำเรือนะครับแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับก็อุปกรณ์คอมมูนิเคชันต่างๆครับบนสะพานเรือที่สำคัญนะครับการทำคอนเซ็ปต์แบนนะครับเราบนเรือทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนจากการที่ใช้เปเปอร์ชาร์ตนะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ทีกติดแขนนะครับบนสะพานเรือครับโดยเรือทอนทีที่เราก็จะมีทีกติดนะครับสองตัวครับบนสะพานเรือก็คือจะมีทีกติดที่เป็นแบ็กอัพครับแล้วก็มาสเตอร์นะครับเครื่องหนึ่งครับโดยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นให้ต้นผลนะครับกับสามคนทำการพรีเซนต์เข้าไปครับมาต่อกันด้วยหลังจากที่เราทางกัปตันนะครับนายเรือของเราได้รับข่าว Next Voyage ว่าเราจะไปโหลดสินค้าจากที่ไหนไปถึงที่ใดนะครับโดยจะยกตัวอย่างเช่นจากที่นี่ครับตอนนี้เราจะตัวอย่างจากที่โหลดโคครับจากมิสซิสซิปปีครับไปที่มิสซิสซิปปีริเวอร์ USA ครับไปที่อเล็กซานเดียอียิปต์โดยตัวอย่างข่าวที่ได้ให้มานี้ก็คือเขาจะบอกว่าโอเคจะขอดูสินค้าที่มินแม็กโหลดเท่าไหร่แล้วก็โหลดพอร์ตมีเขาจะให้รายละเอียดบ้างครับผมก็คือจะเป็นเรสซิชันของต่างๆในการในโหลดพอร์ตแล้วก็ดีชาร์จพอร์ตครับแล้วก็จะไปบังเกอร์ที่ไหนครับผมโดยหลังจากที่เราได้รับข้อมูลอันนี้แล้วนะครับก็คือเราจะรู้พอร์ตโหลดและพอร์ตดีชาร์จเราก็ต้องมาหาว่าพอร์ตโหลดนั้นอยู่ที่ใดและพอร์ตดีชาร์จนั้นอยู่ที่ใดจากเอกสารในการเดินเรือก็คือ Guide to Port Entry ครับก็ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปดูที่ชาร์จ Edit ของเรานะครับนี่นะครับฉะนั้นเราก็สร้างรูทคร่าวๆคือตอนแรกนี้เราจะสร้างคร่าวๆก่อนครับเพื่อเราจะได้ทราบระยะทางนะครับผมเพื่อจะได้ให้ระยะทางเนี้ยเอาไปให้ทางพี่ต้นกลเรือนะครับผมเราจะได้ทราบว่าต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่ในการเดินทางแต่ละวอยาจแล้วก็จะได้รู้ว่าคอนซัมชันที่เราไปถึงไหมหรือว่าเราได้มีการแพลนในการรับน้ำมันบังเกอร์ที่ไหนและรับมากน้อยเพียงใดนะครับผมก็คืออย่างตัวอย่างนี้ก็คือ 6,000 กว่าไมล์นะครับผมตัวที่เข้าไมล์ครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราระยะทางไปให้พี่ต้นเรือครับก็คือเอาเส้นทางไปให้เขาก็คือเขาได้รู้ว่าเส้นทางที่เราไปนั้นจะมาจะผ่านโซนไทม์โหลดไลน์โซนเส้นทางใดบ้างครับเพื่อจะต้องเตรียมการว่าถ้าเราไปผ่านเส้นโหลดไลน์โซนเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยครับบางทีอาจจะมีการเพราะว่าเปลี่ยนแปลงน้ำซึ่งอาจจะทำให้เรือนั้นไปไม่ได้ก็คือว่าอาจจะติดเรื่องของดับรีสตริคชั่นต่างๆครับในเรื่องของกฎโหลดไลน์โซนครับแล้วก็จะได้ดูเรื่องน้ำจืดด้วยครับผมว่าเราจะไปถึงแค่ไหนต้องรับน้ำจืดเพิ่มด้วยหรือไม่
ครับผมประมาณนั้นครับผมหลังจากที่เราขีดเข็มคร่าวๆเสร็จแล้วนะผมก็ได้เส้นทางที่เราจะไปนะผมเราก็ต้องทำการขอชาร์จเซลล์เพอร์มิตนะครับโดยก็คือการขออนุญาตใช้แผนที่นั้นก็คือเราต้องขอไปทางบริษัทที่เราดีลไว้นะครับในการผูกสัญญาไว้ในการซื้อแผนที่ครับจากเขาครับแล้วก็ก่อนนั้นเราต้องแผ่นเบสเพื่อให้เราสามารถใช้มองเห็นแผนที่นั้นได้ครับโดยต่อมาหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับชาร์จเซอร์เพอร์มิตแล้วจะเป็นชาร์จที่อัปเดตล่าสุดแล้วก็มีการอัปเดตโมดิทูมายเนอร์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นที่เราออกมาอาทิตย์หนึ่งหรือต่อมาสมมติถ้าเรือวิ่งยาวนะเราต้องทำการแก้ไขโมดิทูมายเนอร์ครับผมก็คือเป็นการอัปเดตวีคลี่ของเรานั่นเองแล้วเราก็ดูได้จากว่าสมมุติว่านี่นะครับแผนที่ที่เราใช้ก็คือ19แผ่นก็อัปเดตทุกแผ่นแล้วถ้าติดแผ่นใดแผ่นหนึ่งก็ไม่ได้นะครับผมไม่สามารถเดินเรือได้ก็คือไม่ปลอดภัยนะครับเป็น summary แล้วก็ information นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเช็คชาร์จเสร็จแล้วนะผมในเดลิ่งวอยาจก็คือหลักๆก็คือจะมี2ประเภทในการอัปเดต weekly ก็คือจะมี ABCS ก็คือวิธีนี้นะผม Notice to Mariner 1วิธีก็คือทางบริษัทที่เราดีลไว้เขาจะส่ง Notice to Mariner มาทางอีเมลทุกๆอาทิตย์นะแล้วก็เราก็มาลงการแก้แผนที่กันใน Edit นะครับและแบบที่2ก็คือเป็นแบบ AIO ครับหรือว่าถ้าเป็นแผนที่ก็คือ TNP ของเราเองโดย TNP status นะก็คือเรามาดูกันที่ TNP status กันคือมันจะมี3ประเภทหลักๆนะครับจะมี2ประเภทก่อนก็คือเป็น temporary กับ preliminary โดยเราจะต้องดูด้วยจากตัว yes หรือตัว no นะครับและ na ก็คือถ้าเป็น yes เนี่ยในการส่งแผนที่มาทุกๆในการอัปเดตทุกครั้งของbigly เราถ้าเป็น tnp นะครับเขาจะอัปเดตถ้าเป็น yes เนี่ยจะเป็นแบบ auto เลยครับอัปเดต auto คือเราไม่ต้องไปแก้ไขเพิ่มแล้วถ้าเป็น manual แล้วถ้าเป็นกด no นี่บางประเทศจะเป็น no เราต้องทำการอัปเดตเองนะครับและประเภท NA นี่คือไม่มีข้อมูลโดยถ้าเราต้องอัปเดตแมนนวลเองเราก็สามารถทำได้โดยการไปที่แมนนวลอัปเดตนะครับแล้วเราก็สตาร์ทแล้วก็เริ่มทำการอัปเดตได้เลยก็ทำตามข้อมูลที่เขาให้มาว่ามันมีที่ไหนที่เราต้องแก้ไขบ้างพวกซิมโบลต่างๆแล้วมีลายมีเอดิตเนี่ยเราจะบอกว่าทำได้ขึ้นมาเองนะครับแล้วเราก็จะมาต่อด้วยเรื่องการเตรียมบรรณสารนะครับใน Intent Voyage ของเราโดยเราก็จะอ้างอิงตาม Asset Planning นะครับก็รูที่เราจะวิ่งไปครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้ครับ Lift Off Light Fox Signal NP86 ของเราก็คือจะพูดถึงรุ่นไฟนะผมแล้วก็ Fox Signal ต่างๆเริ่มต่อมาก็คือ Lift Off Radio Signal 286.3 ครับของเราโซนเราก็จะมาดูข้างหลังได้ว่า286.3 นี้อยู่ที่โซนไหนบ้างเราจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนครับผม C แล้วก็แบ็ก C ครับผมแล้วก็แคสเปียน C แล้วก็ไปถึงซูเอตด้วยครับผมเล่มต่อมาก็คือ NP208 ครับผมเป็นเล่มไทเทเบิลครับอันนี้เอาไว้หาไทเทเบิลเวลาขึ้นน้ำลงครับต่อมาเป็น Ocean Passage for the Worldคือจะเป็นการอ้างอิงรูทที่เขาได้ทำการ
สำรวจแล้วก็เดินทางจริงกันไว้แล้วครับเล่มนี้เราสามารถนำเล่มนี้มาอ้างอิงในการขีดเข็มได้ครับต่อมาเป็น Selling Direction เล่มนี้จะบอกข้อมูลของเมืองท่าต่างๆครับที่เราจะเข้าไปเผื่อเมืองท่าไหนที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกพอร์ตลิมิตแล้วก็การส่วนใหญ่จะบอกพวกของคอนดิชันเบิร์ดต่างๆแล้วก็ลิมิตต่างๆของพอร์ตของเมืองท่าต่างๆครับผมแล้วก็ข้อมูลหลักๆก็คือของเราเป็น NP 45แล้วก็49ครับผมต่อมาเป็นชิปรูทติ้งครับผมชิปรูทติ้งนี่ก็จะบอกในเรื่องของการเดินทางในเส้นทางต่างๆที่เราจะผ่านไปว่ามีอุปสรรคหรือว่าเขามีคำแนะนำในการใช้เส้นทางนั้นอย่างไรมีพวก description ในการเดินทางผ่านพวก separation stream ต่างๆในเส้นทางที่เราจะวิ่งไปครับถ้าเราผ่านโซนไหนครับโซนใดโซนหนึ่งโซนนั้นครับก็แต่ประมาณนี้ก่อนครับต่อมาด้วยครับในการที่เราเช็คไอเทมต่างๆที่ตามนักเสพไปนะครับก็คือ Nutrition Warning ครับโดยเราสามารถดูได้จาก NavTag ครับก็คือนี่ครับข่าวอากาศที่มาจาก NavTag ว่าเราอย่างตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับว่าเราอาจจะผ่าน Low Pressure ตรงไหนบ้างครับเช่นตัวอย่างนี้ Low Pressure ที่ Central ของ Atlantic ครับก็จะมีคลื่นลมแรงในบริเวณนั้นครับเราก็สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้แล้วก็ Intercept C ครับเป็นข่าว EDC มาครับเป็น Warning ต่างๆอย่างเช่นเป็น Weather Forecast แล้วก็อันหนึ่งก็คือ Negotiation Warning ครับเราจะดูปิ้นออกมาเป็น Weekly ครับผมจะมีข่าวต่างๆอัปเดตว่าตรงไหนมี Warning ต่างๆเกิดขึ้นไหมในระยะในเส้นทางที่เราจะไปนั้นครับแล้วก็ตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวอากาศครับจากที่บริษัทเราได้ทำการเช่าซื้อขอข้อมูลข่าวอากาศจากบริษัทที่ทำการรวบรวมข้อมูลกันในการบรรยากาศอากาศครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับนี่ครับเราจะมีข้อแนะนำในการเดินทางต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างเวกเตอร์แล้วก็ที่เขาเอ็กซ์เพิร์ทในเส้นทางนั้นครับมันก็จะมีSurface Pressure Zone ให้เราดูครับซึ่งเราสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางแล้วก็การขีดเข็มได้ครับครับผมมาเริ่มกันด้วยหัวข้อต่อไปนะผมเป็นการเริ่มตอนนี้หลังจากที่เรารู้ว่าเส้นทางแน่นอนแล้วว่าเราจะไปไหนแล้วเราได้เริ่มขีดเข็มคร่าวๆแล้วตอนนี้เรามาเริ่มการขีดจริงครับผมก็คือโดยการขีดเข็มนะครับเราควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้างในทุกเรื่องเราควรจะคำนึงถึงเรื่องเส้นทางที่เราปลอดภัยเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดแล้วก็คำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็พูดเรื่องประหยัดนะครับผมฉะนั้นในการขีดเราต้องเริ่มขีดจาก Bird to Bird นะครับผมจากพอร์ตจากจุดที่เราเริ่มโหลดสินค้าเลยครับไปถึงจุดที่เราที่ชาร์จหรือว่าจุดที่เราที่ชาร์จไปถึงที่จุดโหลดใหม่โดยในการเริ่มสร้างรู้นะครับเราจะเริ่มสร้างจากเราต้องเริ่มจากการเซตติ้งรูทก่อนนะครับผมก็คือมาหน้านี้ก่อนนะว่าเราจะเลือกเป็นโดยปกติแล้วเราจะเน้นไปที่รูทไทป์ให้เป็น TCS นะครับผมแล้วก็การตั้งเรทต่างๆก็การตั้ง IA LA เป็นโซน A หรือโซน B ต่างๆนะครับแล้วก็ไทม์ที่เราเลือกส่วนอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเรือแต่ละลำหลังจากนั้นเราจะมาหลังจากเราเซตติ้งรูทของเราเสร็จแล้วให้เรามาเซตในเรื่องของก่อนที่เราจะสร้างรูทในการขีดเข็มให้เรามาเช็คที่
เซตติ้งนะครับผมมาเช็คที่ชาร์จก่อนแล้วก็มาที่เช็ค S57 นะครับแล้วเรามาเช็คชาร์จออปชันโดยชาร์จออปชันนี้ที่เน้นๆเลยก็คือเราต้องเน้นไปที่เรื่องของสกามินก็คือสเกลมินิมัมก็คือสกามินเนี่ยก็คือเป็นดาตัมของสเกลที่ใช้ในการสร้างแผนที่ในแผนที่ที่เราใช้นะครับผมโดยเขาจะบอกถึงความลึกของน้ำนะสเกลในนั้นๆแล้วก็ในการสร้างของเรานะครับให้เราติ๊กเพื่อปิดการใช้งานในการสร้างนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้ความลึกน้ำของในขณะที่เราสร้างนั้นอ่ะมันหนาแน่นจนเกินไปแล้วก็มันจะทำให้เราสับสนในการขีดเข็มนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่ยิบย่อยมากจนเกินไปหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบให้เราตรวจสอบเช็คอีกทีหนึ่งและเวลาที่เราใช้งานจริงเมื่อเราออกเดินทางนั้นให้ติ๊กออกเพื่อเปิดการใช้งานของตัวสกามินนี้ครับตรงนี้ครับครับต่อมาครับเมื่อเราขีดเข็มเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราได้เส้นทางที่เราต้องการจะไปแล้วแน่นอนแล้วให้เราทำการตรวจสอบนะครับในการเช็คเส้นทางของเราว่าปลอดภัยหรือไม่ตามที่เอ็นดิบแนะนำครับก็คือแรกคือเราต้องมากด safety check เพื่อเช็คครับมันก็จะขึ้นแค่พวก caution area ต่างๆนะผมแล้วก็พวกเส้นทางที่เราผ่านก็มีอันตรายใดๆหรือว่ามีข้อแนะนำข้อกำหนดในการผ่านหรือไม่ครับเสร็จแล้วต่อมาก็คือเราต้องมาลิมิตเช็คเพื่อจะให้รูทนี้เป็นรูทที่ขึ้นโชว์คำว่าโอเคนะครับคือปลอดภัยในการเดินทางเสร็จแล้วเราก็จะเช็คที่ค่าแคชช็อตของเราเดี๋ยวสินะผมเราจะได้รู้ว่าแคทช็อกเราเส้นทางนั้นที่เราไปนั้นมีค่าแคทช็อกที่เขาได้ให้ข้อมูลในแต่ละเส้นทางที่เราเดินเป็นอย่างไรบ้างนะมันก็เป็นสตาร์ที่โชว์ออกมาในด้านนี้นี่ครับผมมันจะมี3ดาวมี4ดาวก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปความแม่นยำในการหาความลึกน้ำครับในบริเวณนั้นๆครับไม่ยอมแล้วคือรูปตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับหลังจากที่เราเซฟตี้เช็คแล้วทำการกดเช็คลิสต์การ์ดมาเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าพบว่าคือคำว่าเออร์เลอร์แบบนี้นะครับและคำว่าลิสต์การ์ดเนี่ยไม่แสดงผลขึ้นมาแสดงว่ารูนี้ไม่สามารถใช้ในการนำเรือได้ก็คือไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับเราต้องไปทำการแต่งดังนั้นเราก็ไปการทำการแต่งดิฟไฟอะไรของครับในรูนี้ครับในจุดนี้ที่เราพบแต่ถ้าเราเจอสมมติว่าถ้าเป็นรูที่อื่นครับที่ตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับซิปเอาก็ทำการเซฟตี้เช็คถ้าเราดิสการ์ดได้นะครับโอเคแสดงว่าแบบนี้เราสามารถใช้งานรูทนี้ได้ครับก็คือ disregard ผ่านทุกอันหลังจากนั้นแล้วให้เราไปทำการ limit check ซึ่งหลังจากที่เรา limit check แล้ว
หน้ารูทที่เราสร้างขึ้นมานะครับสมมุติรูทเนม A E L E T O U อันนี้เป็นแค่รูทที่ตั้งชื่อเฉยๆมันจะขึ้นหน้ารูทให้เป็นคำว่าโอเคนะครับคำว่าโอเคเป็นยังไงนี่ครับสมมติว่าเรามีก็จะขึ้นเป็นโอเคอย่างนี้ครับแต่ถ้าไหนไม่ผ่านก็คืออย่างตัวอย่างเช่นรูทเมื่อสักครู่ที่ไม่ผ่านก็คือรูทนี้ครับไม่ผ่านก็คือใช้งานไม่ได้ส่วนรูทนี้ผ่านขึ้นโอเคนะครับครับต่อมานะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเซตติ้งก่อนที่จะสร้างวอยาดนะครับช่างรูทของเราก็คือค่า cat job ครับผมที่เราต้องหาค่าที่เราต้องมาแก้ไขก็คือมันจะแบ่งเป็น 3-4 ส่วนนะครับเป็นใน port limit ก็คือตอนที่เรือเราออกนะครับผมแล้วก็ใน coastal passage ก็ประมาณ24ไมล์ครับจากชายฝั่งหรือจากเกาะครับหรือก็ว่า transit stateเส้นทางที่เราผ่านช่องแคบแล้วพวกนี้ครับแล้วก็เรื่อง Open Sea ครับแล้วก็ได้พอลิมิตของพอร์ตหน้าครับโดยเราจะต้องนำค่า Cat Sock ที่ได้เนี่ยครับมาแก้ค่า Calculate ของเราก็คือแล้วเราจะไปพอร์ตใน Edit ครับเป็นค่าที่เราต้องใช้ก็คือเป็นพวกค่า Safety Depth ต่างๆ Safety Depth ที่คนทัวร์ Shallow Contour เราต้องแก้ค่านี้ครับโดย Cat Sockก็จะมี6ประเภทด้วยกันก็คือเป็น A1 A2 B C D U นะครับส่วน D และ U เนี่ยปกติแล้วเราจะไม่สามารถผ่านมันได้ครับเนื่องจากความแม่นยำของมันนี้แทบจะไม่มีเลยครับความแม่นยำของค่าความลึกน้ำนะครับแค่ช็อกนี่ก็คือความยำของความลึกน้ำโดย A1 แม่นยำมากสุด A2 จะลองลงมา B ก็จะลองลงมาอีกทีนึงและ C ก็ลองลงมาตัวฉันรักใน Edit Chart จะเป็นสตาร์ครับผมอย่างเงี้ยครับ6 5 4 3 2 1ไล่ลงมาแล้วก็จะมาเสร็จแล้วเราก็เอาค่าแคทช็อกนั้นมาคำนวณเป็นค่าเซฟตี้เดปแล้วก็ไปพอตในก็ไปใส่ค่านี้มันเป็นค่าลิมิตใน Edit ครับเรามาลองดูใน Edit กันครับคือเราจะมาที่การตั้งค่าชาร์ตของเราจะเห็นได้ว่าขึ้นดอกเป็นสามเหลี่ยมสามดอกสามสตาร์เนี่ยนะครับพอใกล้ชายฝั่งก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นครับเช่นพอใกล้ฝั่งปุ๊บก็จะขึ้นเป็น5ดาวซึ่งก็มีความแม่นยำในระดับA2 ครับหลังจากนั้นนี่ครับเราก็ต้องมาแก้ค่าใน Shallow Contour Safety Contour Depth Contour นะครับ Deep Contour ว่าเราอยากให้มันระยะเท่าไหร่ในที่เราได้จากการคำนวณครับเพื่อจะได้มีอะลามเลยขึ้นมาว่าระยะนี้เป็นระยะที่ถ้ามีอะลามมาก็แสดงว่าต้องระวังต้องระวังให้มากขึ้นหรือว่าจุดผ่านจุดนั้นไม่ได้นะครับเป็นอันตรายต่อการนำเรือครับนี่ครับหลังจากเราได้แก้ค่าSafety Depth, Safety Contour โดยใช้ Cat Sock แล้วหลังจากนั้นเราต้องมาตั้งค่าอันนี้ต่อครับเป็นการตั้งค่า Setting ของ Ownership Setting ในส่วนของ Danger Detection ในเรื่องของ Breaker แล้วก็ Sector ครับตัวคอยตรวจจับการแจ้งเตือนต่าง
ก็คือเมื่อพวกการในเข้าเขตอันตรายหรือว่าบริเวณน้ำตื้นขึ้นหรือว่าพบเรือนี่นะครับในแหล่งของเราโดยเวกเกอร์นั้นจะตรวจจับและก็แจ้งเตือนเมื่อเราเข้าสู่เขตเซฟตี้คอนทัวร์ไลน์และก็ไอเลียนส่วนเซกเตอร์นั้นจะคอยตรวจจับเฉพาะในเรื่องของซิมโบลเท่านั้นนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้ได้เลยครับเป็นพาร์ติเคิลไมค์ก็ได้ที่เปลี่ยนเป็นนาทีก็ได้นะครับก็เราสามารถเช็ค alert list ได้ทางกล่องจากตรงนี้โดยเซกเตอร์ที่ทุกชั้นก็จะเป็นนะนี่ครับ Sector Division โคตร Navigation Hazard อะไรต่างๆนี่ตรงข้างซ้ายนี่ครับส่วน Vector Detection ก็จะเป็นพวก Safety ของเราแล้วก็ Alert Area แล้วก็ Area Alert นี่ครับครับต่อมาครับการทำ User Map ก็คือการทำการแจ้งเตือนต่างๆบนชาร์ตนะครับผมติดครับเพราะว่าการรีพอร์ติ้งต่างๆหรือว่าการทำโปรแอร์เรียก็การแจ้งพวกคอนทิเนนซี่ต่างๆจุดรายงานต่างๆนะครับก็สามารถดูได้จากตัวอย่างเช่นนี้นะก็คือนี่ครับเราเริ่มจากทำโปรแอร์เรียว่าเราห้ามเข้าตรงไหนเขตตรงไหนนะครับแล้วก็บนเส้นทางบนรูทที่เราจะวิ่งไปตัวอย่างนี้เป็นจากมอนต้าไปอเล็กซานเดียครับเป็นหลังที่เราบล็อกบังเกอร์เสร็จก็จะมีบอกว่าเข็มที่เราวิ่งเข็มเท่าไหร่ระยะทางที่เราจะวิ่งไปเท่าไหร่นะครับก็จะบอกด้วยการโน้ตรีมาร์คไว้นี่ครับแล้วก็จะมีPI Parallel Index ก็โดย PI นั้นก็ต้องทำกับจุดที่ฟิกไม่ว่าจะเป็นแลนด์หรือว่าจะเป็นแลนด์หรือว่าเป็นอิสแลนด์ได้ครับห้ามทำกับทุกที่เคลื่อนที่ได้เด็ดขาดพวก B อะไรเงี้ยห้ามทำหลังจากนั้นก็จะมีจุดต่างๆเช่นเพิ่มขึ้นมาพวกมีคอนโทรลเทปกี่โมง1 hour กี่โมงนะครับแล้วก็ call port ที่ช่องไหน channel ไหนการเรียก master การสแตนด์บายเครื่องแล้วก็การพวก safe speed ต่างๆ switch on cool solder ก็จะเป็นการโน้ตไว้นะครับผมก็ turning gear testing turning gear test ครับก็การโน้ตต่างๆว่าจุดเวกจุดอะไรนะครับจะเข้าใกล้จากนั้นเมื่อเราเข้ามาใกล้ในท่าแล้วก็จะมีจุดที่ต้องเพิ่มขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมคือจากที่เราทิ้งสมอไปเข้าไปในท่าก็คือจะมีจุด WO ก็คือ Wheel Over Position ครับผมจุดแจ้งเตือนก่อนการเปลี่ยนเข็มว่ามีระยะเล็งเท่าไหร่ในการเปลี่ยนเข็มแต่ละครั้งต้องให้สำคัญกับTurning Characteristic ของเรือด้วยนะแล้วก็จุดรับน้ำล่องที่โน้ต่างๆไว้ดิสแทนกี่ไมล์ที่สำคัญก็ตรงก็มีอบอร์ดพอยต์คือระยะจากจุดนี้ถึงจุดนี้จะถึงอบอร์ดพอยต์แล้วก็มีการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็มีคอนดิเทนซี่แองเกอร์อบอร์ดพอยต์ก็คือจุดที่เราไม่สามารถกลับเรือออกมาได้อีกแล้วคือถ้าเข้าไปในนี้ปุ๊บทำการกลับเรือไม่ได้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็contingency anchor ก็คือจุดทิ้งสมอฉุกเฉินของเราก่อนที่เราจะเข้าไปในอาบอร์ดพอยต์ก็จะมีการทำ no go อะไรต่างๆ
เป็นสัญลักษณ์ที่น้ำตื้นแล้วก็เดี๋ยวกันต้องมี PI นะผมก็ต้องทำนี้ครับตัวอย่างเช่นนี้ก็ทำกับ Lake Waterที่เราเล็งไว้